بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب وقال تعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มาพบกับพี่น้องขาดไป 3-4 เดือนนะครับก็มีภาระนี่แหละที่ขึ้นเหนือบ้างลงใต้บ้างแล้วก็พอออกไปนานๆเนี่ยพี่น้องมันก็คิดถึงลูกหลานนะครับกลัวว่าจะเป็นตะเกียงนะครับให้แสงสว่างกับคนอื่นแล้วก็ใส่ตัวเองไม่อันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องก็คือให้อดทนต่อข้อกำหนดของอัลลอฮ์เพราะถ้าเราจะพูดกันง่ายๆโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบสอบรวยสอบจนสอบสุขสอบทุกข์สอบภัยพิบัติฉะนั้นอัลลอฮ์พูดในเชิงถามต่อบ่าวของพระองค์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัมฮะซิบตุมอันตะดคุลุญญันนะตะหรือพวกท่านทั้งหลายคิดเหรอว่าท่านจะเข้าสวรรค์คือหมายความว่าที่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุกเราว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราอยู่แบบพฤติกรรมของคนชาวสวรรค์หรือพฤติกรรมของคนที่จะถูกอาซาบเมื่อได้ยินคำพูดเรียกว่าอิสติฟามเป็นคำถามว่าอัมฮะซิบตุมอันตะดคุลุญญันนะตะหรือพวกท่านทั้งหลายคิดว่าการที่พวกท่านจะเข้าสวรรค์หรือฟะลัมมายาติกุมมาซาลุลลาซีนะคอลามินกอบลิกุมในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนที่ได้ล่วงลับไปแล้วก่อนจากพวกท่านน่ะยังไม่ได้มาถึงพวกท่านเลยอะไรล่ะครับต้องฆ่าพ่อต้องฆ่าแม่ถ้าอยู่ในสงครามคนละฝั่งเขากาเฟตเรามุสลิมเป็นพ่อก็ต้องฆ่าเป็นแม่ก็ต้องฆ่าเราเจอหรือยังเราโดนหรือยังฉะนั้นไอการที่เราจะรู้ว่าทุกวันนี้เราถูกสอบอะไรเนี่ยท่านจะต้องไปอยู่แถวไหนต้องอยู่สถานที่ที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาและท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์สอบอะไรท่านกำลังนี้
เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มุฮัมมัดสุคนเนี่ยแกได้พูดอะไรไว้เนี่ยเป็นข้อคิดมากแต่ผมละหมาดเนี่ยนะครับเป็นอิหม่ามเขาก็เยอะเป็นมะมูมก็มากพี่น้องไปสังเกตนะบางครั้งอิหม่ามที่เป็นซุนนะห์เรานี่แหละแต่บกพร่องในสภาพที่ไม่รู้ตัวเองพออัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาห์ค่อยถูกต้องอ่านฟาติฮะแล้วทำไมไม่ได้อ่านดุอาอิฟติตาห์เหรอเคยสังเกตกันไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่ดุอาอิฟติตาห์ไม่ได้กล่าวใช่ไหมบ้างผมสังเกตมาเยอะเลยพี่น้องนี่ไงฉะนั้นต้องทุกระเบียบนิ้วที่เป็นซุนนะอย่าแปลซุนนะว่าเป็นซุนัตเดี๋ยวจะไปละหมาดอีดวันพุธยุ่งเพราะไปแปลซุนนะว่าเป็นซุนัตใช่หรือเปล่าล่ะนี่คือความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องฉะนั้นในการที่เราจะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้เนี่ยไม่ยากเลยเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอัลลอฮ์ให้กับเรากี่ชั่วโมง24ใช่ไหมเราหมดไปกับการแสวงหาอาคิเราะห์น่ะถึงชั่วโมงไม่วันหนึ่งเนี่ยเอากันง่ายๆเลยถึงชั่วโมงไหมอัลลอฮุอักบัรเริ่มด้วยตักเบสจบด้วยสลามเนี่ยถึง10นาทีไหมกี่ถึง10นาทีไหมผมให้10นาที10นาที5วัตตูก็เพิ่งจะ50เองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะล่าเวลาแต่ละวัตตูคือคนที่ไม่ได้คิดเนี่ยคนที่ไม่ได้พิจารณาและคนที่ไม่ติดต้องว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราคนที่ไม่มาเนี่ยคนไม่คิดทั้งนั้นแหละยุ่งกับงานโน่นยุ่งกับงานนี่พี่น้องเคยไปชวนใครไหมพอชวนปั๊บวันนี้มาฟังศาสนาสิอัลลอฮ์กูกำลังยุ่งมึงไปก่อนคนพวกเนี้ยนะอัลลอฮ์จะให้ยุ่งยันถึงกูโบเอาจริงไหมเอ้ายกมือดิมีใครพร้อมบ้างที่มาเนี่ยว่าฉันพร้อมทุกอย่างยกมือขึ้นไอ้บางยกพร้อมไหมไม่พร้อมทั้งนั้นแหละถ้ายิงผมนี่จังกระสักกระเบือยันเรือรบเลยความไม่พร้อมเบี้ยวไปตั้ง4 เดือนน่ะไอ้บางอุสมานบางสุไลมานจะเอาตายก็มันยุ่งนะพี่น้องแต่ผมยุ่งเรื่องของศาสนาไม่ได้ยุ่งเรื่องดุนยาคนที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เขาจะทำเรื่องดุนยานี่เพลินไม่เหนื่อยด้วยเพราะอะไรเขาให้ดุนยาแค่เรือนร่างแค่มือที่กระดิกแค่เท้าที่เดินแค่สายตาที่มองแค่หูที่ฟังแค่ลิ้นที่พูดแต่หัวใจเขาไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องของดุนยาใช่หรือเปล่าแต่ทุกวันนี้คนที่ไม่มีเวลาเพราะเอาหัวใจไปยุ่งกับธุรกิจอย่าลืมนะครับพี่น้องเราอยู่ดุนยานี่มันอยู่ในประมาณ60หรือ70ปีเท่านั้นผมเหลืออีก2ปีก็8ก็70แล้วเนี่ยขนหัวยังลุกๆอยู่เมื่อไหร่อัลเลาะห์จะเอาเราไม่รู้มันต้องเตรียมตัวพี่น้องเพราะเราต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์แล้วก็จะทิ้งใครไว้อ่ะทิ้งลูกลูกรู้ศาสนามั้ยฮะลูกรู้ศาสนามั้ยไม่รู้พ่อต้องรับผิดชอบไหมหนีไม่พ้นครับพี่น้องดังนั้นอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าอัมฮาซิบะตุมอันตะดะกุลุนยันนะตะหรือพวกท่านคิดว่าจะเข้าสวรรค์คิดเหรอเมื่อแบบอย่างของกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วมาถึงพวกเจ้าแล้วหรือยังเขาต้องหมดทุกอย่างเพื่ออิสลามเรานี่รักษาทุกอย่างถึงจะเสียอิสลามก็ยอมอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องเพราะทุกวันนี้จะคุยกันหน่อมแนมไม่ได้ใช่หรือเปล่าเวลามันล่วงมาเยอะแล้วใช่ไหมต้องคุยให้ชัดดังนั้นมัสซุมุลบะซาอิวัดดอรอคนในยุคแรกที่ล่วงล้ำไปแล้วซอฮาบะห์หรือซะลาฟุสซอลิฮ์เนี่ยเขาได้สัมผัสกับความเจ็บปวดรวดร้าวความระทมทุกข์ลูกก็จบวะฮีลงมาเรื่องฮิจเราะห์ถ้าภรรยาไม่ไปลูกไม่ไปทรัพย์ก็เป็นกองกองก็ทิ้งนี่คนในยุคแรกเอาอัลลอฮ์กับรอซูลไว้ปลอดภัยในอาคิเราะห์
ใช่หรือเปล่าแต่ในยุคนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกหลานทำงานให้กับพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่อย่างดีสิ้นเดือนพ่อแม่รับ20,000-30,000พอจะไปใช้ลูกให้ละหมาดเอ้ยพ่อเลอะเทอะลูกสวนไงเพราะเราไม่ให้ลูกได้รู้ศาสนาเพราะเรากลัวลำบากเราไม่มีความสบายเงินทองมากมายกายกองเอาไปไว้ทำอะไรอ่ะเงินทองเนี่ยเอาไว้ทำอะไรของเราเหรอเพราะฉะนั้นอุลามาท่านหนึ่งได้พูดไว้การเตรียมการในเรื่องของความตายไม่มีผลครับการเตรียมการในเรื่องของความตายจะไม่มีผลสำหรับเจ้าถ้าในสังคมของเจ้าไม่มีการนัสีฮะไม่มีการตักเตือนไม่มีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ฉะนั้นให้รักษาเวลาในดุนยานี้ให้ดีให้รักษาชีวิตเรือนร่างกินในสิ่งที่ฮาลาลและมีประโยชน์รักษาไว้ให้ดีทำไมอ่ะรักษาเวลาและกินของที่ฮาลาลรักษาชีวิตเพื่อที่จะได้เอาเวลาเหล่านั้นเอาชีวิตของเราที่หมดไปแต่ละวันนั้นด้วยกับการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าและยับยั้งในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายให้รักษาเวลาที่หมดไปแต่ละวันให้รักษาชีวิตในร่างกินในสิ่งที่ดีที่ฮาลาลให้หมดไปกับการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ให้หมดไปกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับเพราะสิ่งสองสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์กับเราในวันที่เราไปนอนในกุโบใช่หรือเปล่าใช่ไหมวันที่เราตายลูกเอาโลงศพเอาร่างของพ่อใส่โลงไปใส่รถเก๋งที่เปิดประทุนไปภรรยาไปพี่น้องไปเพื่อนฝูงไปหลังจากฝังแล้วเนี่ยพี่น้องคิดให้ดีเราเนี่ยอาจจะได้เห็นคนตายกันมาหลายสิบศพแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบ้านเรามันตายไปแล้วเป็นวันมาก็ออกทำงานกลางคืนกลับบ้านนอนเรื่องศาสนาไม่เคยรับรู้มันก็ตายไปแล้วและที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันซื้อที่ซื้อทางมีอพาร์ตเมนต์ไม่รู้กี่หลังมันเอาไปได้ไหมที่จะถามพี่น้องวันนี้เอาไปได้ไหมอพาร์ตเมนต์สักหลังหนึ่งนาไร่ละ30 ล้านสตังค์ในธนาคาร100 ล้านเสียบข้างโรงรับไหมนี่ไงให้เราคิดอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้เขากลับบ้านลูกกลับบ้านหลานกลับบ้านภรรยากลับบ้านเหลืออะไรนี่ไงที่มากันนี่แหละที่เหลือใช่หรือเปล่าฉะนั้นจึงต้องอดทนถึงเรื่องนี้เพราะเรามันต้องกลับเอาพี่น้องผมจะดูที่ว่าคนลาดบัวขาวนี่ใจจะถึงไหมถ้าแน่จริงยกมือใครกล้าประกันว่าฉันนี่จะอยู่สิ้นเดือนกันยาจบแน่ยกมือขึ้นอ้าวเก่งไม่ใช่เหรอคนลาดบัวขาวนี่คน 100% ทั้งนั้นสุนะยกมือดิอยากจะดูสักหน้าดิว่าสิ้นกันยาเนี่ยอีก10 กว่าวันนี่ฉันอยู่ถึงแน่ยกมือขึ้นอัลลอฮุอักบัรดีตะท่าทุกคนเลยไม่จริงสักคนพี่น้องผมก็ยังไม่กล้ายกเลยนะนี่คืออาคีรอที่เราจะกลับให้เราระวังอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นฮัตตายากูลรอซูลจนกระทั่งรอซูลเนี่ยกล่าวว่าดูนะคนอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยท่านจะขอกับอัลลอฮ์ไหมไม่มีครับพี่น้องไม่มีทนสบัดนิ่งฮัตตายากูลรอซูลจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าและคนที่อีหม่านอยู่ร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ากล่าวอะไร มาตานัสรุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เมื่อไรเราจะได้ชัยชนะสักทีเราเหนื่อยเหลือเกินต้องอยู่ยามเฝ้าศัตรูต้องติดหอกติดอาวุธอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์เมื่อไรเราจะชนะสักทีเจ็บปวดไหมท่านรอซูลไม่มีคำพูดที่จะขอกับอัลลอฮ์ถ้าไม่หนักจริงๆใช่หรือเปล่าแต่นี่อัลลอฮ์ถามว่ามาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราและคนที่อีหม่านสักทีอัลลอฮ์เอ๋ยดูอัลลอฮ์ตอบนะอัลลอฮ์อินนัสรุลลอฮิลกอรีบ
ไม่ใช่หรอกหรือมุฮัมมัดการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวชนะแล้วใจเย็นๆซอบาตหน่อยพี่น้องทุกวันเนี้ยเราถูกทดสอบอะไรรู้ไหมทุกวันเนี้ยเราถูกทดสอบอะไรเราถูกทดสอบให้ปฏิบัติตามซุนนะฮะเราถูกทดสอบให้ปฏิบัติตามซุนนะใช่ไหมฉะนั้นซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยนบีบอกอะไรไว้รู้ไหมอัดดูอะลัยฮาบินนาวาญิสกัดซุนนะของฉันด้วยกามนะเพราะอุลามาขัดแย้งกันเราทิ้งซุนนะไว้เอาอุลามาฮะซิรอตฮะเอาที่นี่ละหมาดวันใดถ้าละหมาดวันพุธผมก็ลงเวทีเดี๋ยวนี้แหละลงจริงๆเด้ออัดดูอะลัยฮาบินนาวายิสจงกัดซุนนะของฉันด้วยกามพี่น้องครับถ้ากัดอะไรด้วยกามเนี่ยมันแน่นแก้วยังกัดแตกเลยจริงหรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นพี่น้องครับสุญูดขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันแปรหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดขอให้พระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอันซับรอละหูศาลาสตุอันวาอินซอบาตความอดทนมี3อย่างความอดทนมี3อย่าง1ซอบบรุนอะลาตออะติลลาอดทนในการภักดีต่ออัลเลาะห์อดทนในการภักดีต่ออัลเลาะห์เอ้าพี่น้องลองบอกมาทีในรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยมีประการใดบ้างที่ยากฮะมีประการใดบ้างที่ยากเนี่ยทำไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินน่ะมีไหมอะกีดะห์ต้องแบกไหมข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ต้องแบกไหมไม่ต้องแบกไม่ใช่มันหนัก50โลไม่ใช่แต่เวลาเกิดวิกฤตอย่าขายศาสนาอันตรายไหมไอการที่เราไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนกับเรื่องซุนนะห์เนี่ยผลร้ายมันคืออะไรพี่น้องรู้ไหมพี่น้องอาจจะนึกไม่ออกถ้าเราไม่ชัดเจนกับเรื่องกุรอานและหะดีษเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเราจะขายศาสนาได้เพราะเราไม่มีจุดยืนที่แท้จริงไงอะไรก็ได้อะไรก็ได้มันได้แล้วก็ต้องส่งนบีมุฮัมมัดมาทำไมถ้าอะไรก็ได้มันได้อะฉะนั้น1อดทนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพราะการที่เราปฏิบัติศาสนาเพื่ออัลลอฮ์นั้นหัวใจมันพองโตครับพี่น้องหัวใจเนี่ยมันพองโตจะโดนอะไรนี่มันนิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันวิกฤตมันเกิดดังนั้นเราอาจจะขายศาสนาเวลาเขามาหลอกวิกฤตในบ้านปลายชีวิตนี่มันหนักนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเป็นห่วงที่สุดคือลูกหลานตัวของพ่อของแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกในบ้านถ้าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกหลายบ้านท่านล้มเหลวในดุนยานี้ฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นนรกให้กับลูกก็ได้เป็นสวรรค์ให้กับลูกก็ได้จำเอาไว้กุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสโอลนอันรออียะติคนทุกคนจะต้องดูแลและจะต้องเอาใจใส่และเขาจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ฝากให้กับเจ้าไว้ตัวเรานี่ของเราไหมฮะของเราไหมเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้ดีไม่ใช่ป่วยยากูก็ไม่กินเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้กูหายเองบ้านะมีไหมคนบ้าอย่างเงี้ยมีไหมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องนบีบอกลิกุลลิดาเอ็นดาวาอุนอิลันเมาโรคทุกโรคมียาแก้นอกจากโรคตายหาเรื่อยไปยาจนกว่าร่างกายเราจะสมบูรณ์เพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาผมถามพี่น้องว่าตัดข้าวสารใส่หม้ออันไรตัดข้าวสารใส่หม้ออันไร
หลังจากสุกแล้วจะกินข้าวกับครอบครัวเนียดยังไงหรือเนียดว่ากินข้าวใช่มีแรงทำธุรกิจดุนยาอาคิโรไม่รับรู้อย่างนั้นหรือไงฉะนั้นคนที่เข้าใจศาสนาเขาทำดุนยาให้เป็นอาคิโรหมดนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรที่เป็นเรื่องฮาลาลเขาก็เนียดเป็นเรื่องราวของอาคิโรมันก็เป็นอาคิโรเนียดในการกินข้าวเพื่อให้มีแรงในการทำอิบาดะห์ให้มีแรงในการประกอบอาชีพที่ฮาลาลมันก็กลายเป็นเรื่องอาคิเราะห์หมดไม่ว่าคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยจะมาเผชิญกับตัวเราเผชิญกับครอบครัวของเราเผชิญกับลูกหลานที่เรารักก็จะต้องยอมนะเมื่อถึงกำหนดต้องจ่ายซะกาตต้องจ่ายนี่คืออดทนต่อข้อชายของอัลลอฮ์อดทนในการต่ออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าคนในยุคซอฮาบะห์นะพี่น้องให้นบีสั่งมาเถอะไม่ถามทำอย่างเดียวเขาดักว่าเวลาพวกอาหรับบะดาวีที่มาจากป่าจากเขามาจากทะเลทรายเข้ามาหานบีและซอฮาบะห์เหล่านี้จะเข้าไปล้อมพอคนมาจากป่าจากเขานี่ถามลุยเลยถามนบีนบีก็ตอบซอฮาบะห์ก็จะเอาอันนั้นมาปฏิบัติแต่คนในยุคนี้กูกุบชัดแต่กูไม่เอาฮะพูดอะไรให้มันชัดเพราะคนไม่รู้มันลำบากไม่เถียงหรอกครับการขัดแย้งอนุญาตแต่ในเมื่อหลักการมันชัดเจนแล้วจะไปเอายังไงจะเลือกเอาอุลามะหรือจะเลือกเอาคำสอนอัลลอฮ์รอซูลอย่าลืมนะครับซัยฏอนนี่จูงเราตลอดเวลาเลยจูงเราตลอดเวลาเลยเอ้าถามว่าอาดัมระดับไหนอ่ะนบีอาดัมระดับไหนล่อมาจากสวรรค์เนี่ยฮะเราต้องคิดอย่างนี้สิอัลลอฮ์บอกแกเนี่ยอยู่ในเนี่ยจะกินอะไรได้ทั้งหมดเลยอาดัมเอ้ยกินเลยเชิญเลยแต่ต้นไม้ต้นนี้อย่าเข้าไปยุ่งวะลาตักรบาฮาซิซัยรอตฟะตะกูนมินัซซอลิมีนอย่าเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้โดยเด็ดขาดอิบลิสมาแผนเหนืออาดัมเอ็งเนี่ยไม่รู้หรอกที่อัลลอฮ์ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้แล้วแกไปกินเนี่ยนะเพราะแกถ้ากินลูกไม้ต้นนี้แกจะเป็นมลาอิกะฮ์และจะอยู่ในสวรรค์ตลอดปานตลอดกาลไม่ต้องออกแล้วโอ้โหอาดัมนึกได้ลืมอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์วางแผนหลอกเรากินซะสุดท้ายลงมาอยู่ในพื้นดินเป็นศัตรูกันด้วยต้องคิดอันนี้กับเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องความชัดเจนแผ่วไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องเพราะศัตรูมันเยอะในโลกดุนยานี้นะอันที่สองวะซับบรุนอะลามะฮาริมิลลาห์อดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮ์พี่น้องอดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮ์ไม่กล้าชิดเพราะอะไรมนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความผิดไหนซูฟีตริกัตมันมาคุยกับมันหน่อยนี่ซีอามาคุยกับมันหน่อยที่อย่านะครับทำไมล่ะครับก็เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความผิดมันจะหลุดพอคุยไปคุยมาก็เหมือนกันผมบ้านเราเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยผมพอค้าผมมานั่งคุยกับมันคุยไปคุยมามันคุยให้เราเป็นลิงหลับเลยซื้อผมมาอีก2ผืนทั้งที่ในบ้านเต็มเลยนี่ไงเรื่องศาสนาอย่าท้าทายกับความผิดจำเอาไว้แล้วก็ขอกับอัลเลาะห์อย่าอยู่อย่างประมาทไม่ได้นะครับต่อมาอันที่สามวะซับบรุนอะลาอักดาริลลาฮิลมุลิมะอดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวลูกตายหลานตายบาลาหมดเป็นล้านต้องอดทนทำไมล่ะครับผมถามนิดนึงคนเนี่ยเบาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์จะยุ่งไหมจะยุ่งกับเราไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ปล่อยนะแต่ถ้าอัลลอฮ์รักเตรียมตัวได้เดี๋ยวบาลาโน่นเดี๋ยวบาลานี่มันไม่สะดวกเลยเพราะนั้นทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูได้พรมมันปูได้ขวากหนามคุณอดทนได้ไหมที่จะเดินทางที่จะไปสวรรค์นะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนบีบอกว่าเวลาท่านไปโดนกับบาลาหรือเกิดภัยพิบัติกับตัวท่านเองและครอบครัวท่านอย่าพูดว่าเรา
เราแปลว่าอะไรถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ให้ลูกไปกับมันเนี่ยมันคงไม่โดนอย่างนี้หรอกอย่าพูดทำไมอะครับถ้าพูดเราแปลว่าถ้าหากว่าเนี่ยไซตอนจะร่วมงานกับเจ้าทีนี้เละเลยเข้าใจยังเวลาโดนบาลาอะไรให้กล่าวอะไรอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เนี่ยชัดเจนตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเพียงแต่ดูแลให้ดีเพื่อได้ทําอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ลูกก็เป็นเราเป็นผู้ดูแลเพราะเป็นของฝากหลานก็เป็นของฝากสตังก็เป็นของฝากไอ้ที่วุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ดุนยาเพราะอะไรนู่นของกูนี่ของกูตังกูนากูอพาร์ตเมนต์กูไหนของเราชัวร์ๆนะคือตะกี้นี่กินชาไปแก้วนึงแล้วก็ขนมกล้วยทอดเดี๋ยวก็ออกละห้องน้ำเอาออกนั่นของเราเสื้อผ้าอาภรณ์ใช้แล้วมันเก่าก็เป็นผ้าขี้ริ้วแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาให้เราไปรับในวันอาคิเราะห์นบีนั่งอยู่แล้วถามซอฮาบะห์ว่าเงินทองทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านรักเงินนี้หรือว่ารักมรดกท่านรักเงินที่มีอยู่หรือว่าท่านรักมรดกเงินที่ยายเป็นมรดกซอฮาบะห์บอกว่าฉันก็รักเงินนี่แหละเอ้าถ้ารักเงินแกต้องบริจาคเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นของท่านในอาคิเราะห์แต่ถ้าท่านทิ้งไว้ให้ลูกเป็นมรดก และลูกไม่เข้าใจศาสนานี่จะทำยังไงพี่น้องจะทำไงถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยผมบอกว่าเราอาจจะทิ้งหอกไว้ให้กับลูกทิ่มแทงเราในกุโบพ่อลูกไม่รู้ศาสนาแล้วก็ทิ้งมรดกไว้มันนะพี่น้องครับอดทนสบัดกัดด้วยกามส่งลูกเรียนศาสนาให้ได้และเราจะดีอกดีใจในวันที่ลูกไปยืนเป็นอิหม่ามและอ่านกุรอานอย่างไพเราะพ่ออาจจะเป็นมะมูมและก็น้ำตามันก็ไหลอยู่ตลอดเวลาดีใจที่ลูกได้เรียนศาสนามันไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วนี่ผมเตรียมเด็กไว้จะส่งไปเชียงใหม่จบป.6ไปเลยจบป.6ไปเลยพี่น้องเมื่อ30ปีเนี่ย40ปีเนี่ยตรงนี้ยังทำนากันอยู่ใช่ไหมยังไถด้วยไถคูงไถควายไถกันอยู่ใช่ป่ะบางและเวลานี้เนี่ยมันขนาดไหนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้พูดอะไรออกจากปากมันเข้าเครื่องอัตโนมัติหมดพี่น้องว่าจะเป็นไปได้ไหมก็เราบอกในกุรอานไงอัลไคลวัลบีกอรวัลฮามีรลิตรกบูฮาวะซีนะตันวะซยับอะลูมาลาตะละมูนลาล้อแล้วก็ท่านเอาไว้ใช้งานลิตรกบูฮาหรือเอาไว้ขี่วาซีนาตันหรือเอาเป็นเครื่องประดับเช่นม้าวาสยับอาลูมาลาตาละมูลต่อไปอัลลอฮ์บอกเราจะทำไอ้สิ่งที่เจ้าไม่รู้เราคุยกันเมื่อ30ปีหรือ40ปีที่แล้วหรือ50ปีที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราไปมักกะเราไปเครื่องบินเว้ยเขาว่าเราบ้าไม่ถ้าคุยเมื่อ60ปีฮะยะอาจารย์นบีดินนี่บ้าแล้วใช่หรือเปล่าเมื่อสมัย40ปีน่ะทีวีบ้านใครมีเครื่องนี่ก็โหดูกันเป็นร้อยคนใช่หรือเปล่าแต่เวลานี้บ้านหนึ่ง 3-4 ตัวละบางนิดเดียวแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะต่อไปอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวเองพูดที่ไหนเองต้องระวังนะเพราะมันจะไปเข้าเครื่องอัตโนมัติแล้วเขาจูนออกมาได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นสุดขีดก็จะต่ำลงมาสุดขีดคือดัดยานลงครับพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่านบีพูดอะไรไว้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจนกระทั่งทุกวันนี้อัลลอฮ์สร้างอาดัมและสร้างโลกดุนยามาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าวันที่ดัดยานลงมันจะเลวร้ายสุดๆวันนั้นและดัดยานนี่มันไปเหมือนฝนครับดุนยามันกว้างแค่ไหนมันไปเร็วหมดนบีพูดให้ฟังนบีบอกไม่มีปัญหาถ้าวันดัดยานลงฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะเป็นแกนช่วยเหลือพวกท่านเองทุกคนนบีสัญญาเอาไว้แต่ถ้าท่านจบชีวิตไปแล้ว
อัลลอฮ์จะดูแลแทนฉันที่นี่เรานี่พอออกบวชไปตะเกียออกบวชไปก่อไร่จะแต่งงานต้องนัดก่อนต้องมีขันหมากเอาอะไรกันแล้วอย่างนี้นะอัลลอฮ์จะช่วยไหมนบีก็จบชีวิตไปแล้วอ่ะนี่ไงผลของการศึกษาผลของการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วแล้วลูกหลานของเราอ่ะลูกหลานของเราว่าไงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาให้กับลูกหลานพี่น้องเพราะนั้นน่ะผมน่ะพี่น้องครับเวลานี้น่ะวันไหนที่อยู่บ้านนี่ภูมิใจที่สุดและดีใจที่สุดผมได้นะซีฮาลูกหลานหลังมักริบผมได้เปิดหอกระจายข่าวตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มเมื่อคืนเปิดตีสามครึ่งหอผมนี่ห่างไกลจากบ้าน200เมตรเอามาค่ำไปฝั่งนู้นที่ว่าถูกปืนถูกเล่นผมไม่เลิกที่ไม่เลิกเพราะอะไรพี่น้องอยากรู้ไหมล่ะก็อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกว่าลาวิตตาบาฮักุอาห์วาอาหุมลาฟาซาดติสมาวาตุวัลอัรดุอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเอาอารมณ์ถ้าเอาอารมณ์นะครับมาเหนือหลักการอัลลอฮ์บอกฟ้าแผ่นดินพินาศเฮ้ยไอ้กูดินไว้มึงเลิกเธอว่าเปิดคนเขาก็ไม่อยากจะฟังกันถ้าวันอาทิตย์ผมเปิดตีสามครึ่งถึงตีห้าเดี๋ยวงานไปเที่ยววันผมวันเปลี่ยนหอเนี่ยหมดไป 35,000 ซื้อเครื่องมาใหม่ซื้อสายมา200เมตรวันธรรมดาก็เปิดตั้งแต่มักริบถึง2ทุ่มทุกวันทำไมอ่ะทำหน้าที่เพราะเราพอจะมีความรู้และท่านนิ่งกันอยู่หมดเนี่ยซุบฮ์มันจะตื่นกันไหมใครมั่งชอบฟังศาสนายกมือขึ้นนอกจากคนที่อยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าใครชอบฟังศาสนาใครชอบความดียกมือขึ้นนี่คือหน้าที่นะเราวิตบะฮักวาวาอาหุมถ้าเอาความจริงไปตามอารมณ์ของคนเหล่านั้นลาฟาซาดติสมาวาตุวัลอัรฟาแผ่นดินพินาเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กถ้าเอาอารมณ์ไปตามหลักการในเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กพี่น้องพอเรื่องศาสนาถ้าไม่คิดคุณมาฟังไม่ได้จำไว้ก่อนแล้วกันถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่คิดอ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองเนี่ยแบ่งเวลาไม่ได้ยุ่งไปหมดนะแต่พอเวลาปิดเทอมเล็กเดี๋ยวตุลาเขาก็ปิดแล้วใช่ไหม40อ่ะ20วันหรือกี่วันเนี่ยโอ้โหโปรแกรมครับลงใต้ไปภูเก็ตนะตามหาดต่างๆเพื่อจะเอาลูก6ขวบ7ขวบไปดูฝรั่งเปลือยกายตามหาดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะทำไมไม่ขึ้นป่าขึ้นเขาอ่ะทำไมเอาลูกไปชายหาดแล้วไปดูผู้หญิงเทือกจะแก้ผ้าอยู่แล้วแล้วมันก็ติดมาจากลูกพ่อดีหรืออย่างเนี้ยพ่อดีหรือพ่อเลวนี่คือเรื่องที่เราต้องคิดพี่น้องกลัวลูกจะเรียนเครียดแต่ละหมาดลูกไม่รู้เรื่องอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเชื่อผมนะเอาแค่จบป.6 และอัดเข้าศาสนาเลยเข้าศาสนาไปเลยเงินทุกบาททุกตังค์ไปเบิกกับอัลลอฮ์ฉะนั้นที่เราบอกว่าลูกเราหลานเรานี่แหละที่เราพลาดที่เราพลาดลูกเราหลานเรานี่แหละที่เราพลาดนี่เด็กคนนี้มานี่พ่อบิดอะห์แม่บิดอะห์โต๊ะบิดอะห์ด่ากระจายไม่ให้มากับอาจารย์บิดีนก็ผมหลอกมาให้ได้แหละให้บังหลอกเอามาด้วยเดี๋ยวจะส่งไปเชียงใหม่พอผมเอาตู้บริจาคนี่ไปไว้ทั่วหมดตู้ยาตีมตู้ทีเอ็มตู้โรงเรียนอัสลาฟิยะเพื่อจะเตรียมเงินไว้ส่งเด็กที่พ่อมันไม่เอาแล้วจะเอาลูกมันเราทำอะไรกันบ้างพี่น้องฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะกลับเนี่ยเตรียมตัวพี่น้องนะดังนั้นหนึ่งฟัลอาวะลุซอบรอนอะลาตออะติลลาซอบาตในการตออะต่อรอคืออะไรก็อธิบายละบิอัยยุอัดดียัลอินซานุมาอะมะรัลลอฮุตะอาลาบิการที่มนุษย์นั้นปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้จบใช่มาสิใช
ช่ไหมทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวห้ามมาสิเลิกไม่ถามเหตุผลด้วยนั่นคือคนในยุคต้นประการต่อมาว่าอิงกานาฟีฮิมุสักกตันอะไลฮิถึงแม้ว่าการใช้ของอัลลอฮ์นั้นมันจะเป็นความยากลำบากแค่ไหนก็ช่างคนเนี่ยพี่น้องโดยปกติธรรมดาแล้วนี่จะเกียรติที่จะทำความดีเกียรติในการที่จะพักดีต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าบ้านปลายมันจะได้รับกับความสุขตลอดไปก็ตามเอาจริงไหมพี่น้องผมพูดเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกียรติในความยากลำบากในการต่ออัดใช่ไหมถึงแม้ว่าบ้านปลายมันจะได้รับกับความสุขตลอดไปก็ตามใช่ไหมรักชีวิตอย่างผาสุกในดุนยาถึงแม้ว่าบ้านปลายจะได้รับกับการลงโทษอย่างแสนสาหัสก็ยอมเพราะอะไรพี่น้องเหนื่อยในดุนยาน่ะมีเครื่องทุ่นแรงไหมมีไหมเหนื่อยในดุนยามีพัดลมเหนื่อยในดุนยามีต้นไม้นอนพักสักครึ่งชั่วโมงก็สบายแล้วหรือบ้านใครมีแอร์ก็เข้าห้องนอนสักชั่วโมงก็หายแล้วใช่ไหมแต่ไปเหนื่อยในอาคีรอมีตัวช่วยไหมตัวช่วยนะมีแต่เราไม่เคยละหมาดเลยเราไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาเลยเราไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเหมือนกับที่อัลลอฮฺได้ให้คนชาวสวรรค์คุยกับคนชาวนรกอัลลอฮฺบอกกุลลินับซินกุลลูนับซินบีมากะซะบัรรอฮีนะทุกชีวิตจะต้องประกันไอ้สิ่งที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ต้องประกันหมดอิลลาอัชฮาบันยามีนนอกจากชาวขวาชาวขวาคือชาวสวรรค์ฟียันนาตินยัสซาอาลูนานินมุจริมีนจะไต่ถามคนที่อยู่ในนรกคนสวรรค์ไต่ถามคนอยู่ในนรกว่ามาสลากะกุมฟีสกอตเฮ้ยเอ็งมาอยู่ในนรกสกอตนี่ทำไมดูสิอัลลอฮ์พูดเห็นเลยเรามโนภาพเห็นเลยกอลูลัมนะกูมินันมุสลีนเราไม่เคยละหมาดเลยนรกสกอตสำรองไว้ให้กับคนที่ไม่ละหมาดนรกเหวนี้ถ้าภูเขาไหลผ่านจะละลายเป็นน้ำความร้อนแต่วันนั้นเราตายไหมนรกมีกี่ขุมครับฮะนรกมีกี่ชื่อสวรรค์ประตูสวรรค์มีกี่ปานมีกี่ประตูนรกมี7ชื่อสวรรค์มี8ประตูเดี๋ยวคราวหน้าทำไมเกก็จะมาบอกต่อบังสุไลมานอย่าเพิ่งนั่นนะเพราะผมมีคิวเตียขึ้นอุตรดิตถ์ลำปางน่านวันที่26 27 28แล้วก็จะลงไปใต้จะไปแจกการ์ดงานจะไม่พยายามขาดเนี่ยนะดีบังสุไลมานยังรักผมยังเอาผมไว้เนี่ยพี่น้องถึงแม้ว่าคำชายของอัลลอฮ์นั้นจะสร้างความลำบากให้กับเราก็ตามใช่หรือเปล่าต้องทำแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตักรอมุสักกะตะเกียรติไอความยากลำบากที่จะพักดีกับอัลลอฮ์เกียรติซุบฮานะผมใครจะเอาแบบผมก็ได้นะอิซาละนอนเลยเปิดรายการทีวีไว้ตอบปัญหาถ้าตื่นมาได้ก็ได้ฟังได้ก่อนจะหลับก็ได้ฟังนานแล้วอาจารย์ตุลอกอาจารย์รอมฎอนเนี่ยผมจะเปิดแล้วผมก็หลับเปิดแอร์นอนตื่นมาตีหนึ่งครึ่งจบแล้วการนอนของผมนะครับมาอ่านกุรอานมาละหมาดวีเตสมาดูตำรานี่ไงที่นี่เราไม่แบ่งเวลาเลยยุ่งไปหมดดุนยาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์นั่นแหละคนพวกนี้ยุ่งยันตายยุ่งยันกูโบตายเรื่องให้คนเป็นยุ่งอีกอ่ะใช่หรือเปล่าล่ะเราต้องตัดนะครับพี่น้องวันอาทิตย์จบทุกอย่างเพราะทำมา5วัน6วันแล้ววันอาทิตย์เลิกฉันจะมารับรู้เรื่องราวของสัตว์นะทีนี้พอทำจนกระทั่งมีความเคยชินนี่ไม่มาไม่ได้แล้วหลังจากเรียนเข้าเรียนเข้าซึมซับเข้าเฮ้ยเรามาคนเดียวไม่ได้แล้วต้องพาคนมาด้วยใช่หรือเปล่านี่คือเรื่องของสัตว์นะมันตะกรบไปไรยาซิบรอนใครใกล้ชิดต่อรอคืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกใครใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ป่าวอยู่ที่เราหรืออยู่ที่อัลลอฮ์พี่น้อง
บางคนตะโกนเลยโอ้ยอัลลอฮ์เมื่อไรจะให้ฉันละหมาดสักทีไอ้บ้าเอ้ยมันบอกว่ากอดอกอดัดอัลลอฮ์กำหนดรู้แล้วว่าฉันไม่ต้องละหมาดจะกินเหล้าก่อนอัลลอฮ์ให้กินจะทำดินาก่อนอัลลอฮ์ให้ทำจะด่าใครก่อนอัลลอฮ์ให้ด่ามีไหมว่าพี่น้องว่าคนเหล่านี้มีไหมทุกวันเนี้ยผมก็แกล้งถามว่าเฮ้ยทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาเป็ดไก่งัวควายไปสวรรค์บ้างแล้วก็ไปนรกบ้างวะแกล้งถามมันตอบไม่ได้เอ้าจะเล่าให้แกฟังที่อัลลอฮ์ไม่เอาเป็ดเอาไก่เอาวัวเอาควายเข้านรกหรือไปสวรรค์เพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดใช่หรือเปล่าแต่มนุษย์จะมีปัญญาไหมจริงครับกอดอกอดัดเป็นที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่การเลือกอยู่ที่ใครการเลือกเนี่ยอยู่ที่ใครอยู่ที่มนุษย์แล้วโทษอัลลอฮ์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้สิ่งที่เราจะต้องตระหนักเพราะเราต้องกลับไงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเมื่อกี้แกคิดหรือว่าแกจะเข้าสวรรค์ในเมื่อแบบอย่างของคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาโดนกันนะแกโดนแล้วหรือยังอะนะบางคนเดินหาหะดีษต้นเดียวนะครับไปกับพันโลหะดีษต้นเดียวไอเราเนี่ยอยู่ในจานยังเขี่ยทิ้งเลยไม่เอาพี่น้องดังนั้นต่อมาว่าอิงกานัดนับซูฮูตุรีดุรอฮะถึงแม้ว่าชีวิตของเขาตัวของเขาต้องการจะพักผ่อนในดุนยาก็ตามต้องทำหน้าที่ที่มีต่ออัลเลาะห์ให้หมดเพราะอะไรมุสลิมเนี่ยเขารอวันนอนคือในกุโบบนดุนยานี่ไม่ต้องนอนเยอะอัลเลาะห์เขาหลับไหมอัลเลาะห์หลับไหมอัลเลาะห์ไม่หลับและเรานี่กลับและกลนด้วยมันต้องหัดสิครับมันต้องหัดอายุแต่ละคนเนี่ยถ้าเข้ามา60แล้วเนี่ยจะคิดถึงอาคิเราะห์อย่างเดียวจะคิดถึงตัวเองอย่างเราที่ทําอะไรมามันต้องคิดอย่างนั้นเพราะเราต้องกลับไอ้ลูกที่เราเคยหอมหลานที่เราเคยรักไม่ไปอ่ะไม่ไปกับเราอ่ะแล้วเราอยู่กับเขาอ่ะเราสอนเขายังไงเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์เวลาจะส่งลูกขึ้นรถไม่ว่าโตหรือเล็กบอกอะไรลูกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลูกนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอกับอัลเลาะห์แล้วก็ดุอาขอให้ลูกอาจารย์ซุบแกพูดอะไรท่องจำไหมอ่ะลืมไปแล้วไม่ได้อ่านอัลลอฮุมะตอฮิกอลบะฮูโออัลเลาะห์จงซักฟอกหัวใจของลูกฉันให้สะอาดนะครับวะฮัซซินฟัรยะฮูขอพระองค์จงรักษาอวัยวะเพศของลูกฉันด้วยเคยอ่านไหมวักฟิรซัมบะฮูจงอภัยโทษให้กับลูกหลานฉันด้วยก็อ่านสิครับลูก4ขวบ5ขวบก่อนขึ้นรถอ่านให้เขาให้เขาอ่านให้เขาอ่านกะลิมาตุชะฮาดะห์แล้วค่อยแปลให้เขาเข้าใจข่าวหนังต่อไปแต่เราไม่มีเลยในเรื่องของอัลเลาะห์นะครับน้ำซ้ำด่าลูกด้วยมันเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับไม่ใช่ของเรานะลาตะดูอะลาเอาลาดิกุมอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับคนใช้อย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับตัวเองอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์เพราะไม่ใช่ของท่านเจ้าของเขาอยู่บนอารัชให้พี่น้องตระหนักอย่างนี้แล้วจะมีเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นมันยุ่งไปหมดครับพี่น้องต่อมาฟาอินนะฮูยัสบิรแน่นอนเหลือเกินเขาต้องอดทนเขาต้องอดทนฟะยักุมุลิศอลาวาติลคอมละหมาด5เวลานี่ทำไมซอฮาบะห์น่ะทำได้ไหมทั้งที่มันเป็นเพียง 8-9 นาทีเท่านั้นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองผมมาตรงนี้เลยไอ้ที่เราทำไม่ได้เพราะเราอ่านกุรอานเอาแค่ถูกตัวถูกหุรุบผมไม่เถียงครับที่อาจารย์อะห์มัดมุฮัมมัดสุคนสอนชัดเจนนบีว่าอัลลอฮ์ว่าแต่การที่จะข้ามไปอีกช็อตหนึ่งที่จะวิเคราะห์อัลกุรอานทำไมเรานิ่งฮะทำไมเรานิ่งมีแปลไทยแล้วหรือยังมีแล้วหรือยังซอฮาบะห์บางคนตั้งแต่อิซาถึงซุบฮ์อายะห์เดียวเฮ้ยมุปิกายเองจบกี่ครั้งว่าโอ3ครั้งกุรอานแต่ยังนั่งโยกทำอิซิกุโบอยู่เลยจบกุรอานอ่านจบมีผลอะไรอ่ะพี่น้องกุรอานนี่เป็นมิตรเราได้เป็นศัตรูเราได้ในวันอาคิเราะห์ถ้าอ่านแล้วไม่นำมาซึ่งการปฏิบัติผมจะยกเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าผลของการไม่แปลกุรอานไม่อ่านตามที่ความหมายเขาได้บอกไว้มันคืออะไรพี่น้องครับ
ละหมาดเนี่ยเราบอกว่าเป็นวาญิบใช่ไหมบวชวาญิบใช่ไหมซะกาตวาญิบใช่ไหมเอาฟังอันนี้นิดนึงวะตะอัลลุมุตตัฟซีรวาญิบุนลิกอลิฮิตะอาลาการอธิบายอัลกุรอานการที่จะไปอัลกุรอานเป็นวาญิบพี่น้องใครว่าล่ะอัลลอฮ์ว่าในกุรอานไงอัลลอฮ์ว่ายังไงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบารอกุลลิยัดดะบะรูอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรออูลุลอัลบาบอัลลอฮ์บอกว่าคัมภีร์คือกุรอานเราได้ประทานให้กับเจ้ามุฮัมมัดประทานอัลกุรอานเล่มเนี้ยให้กับเจ้ามุฮัมมัดทำไมอ่ะมุบารอกุนมันมีแต่ความจำเริญลิยัดดับบารูอายาติฮีเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ตึกตององค์การของอัลลอฮ์วะลิยะตะซักกะรออูลุลอัลบาบและบรรดาปวงบ่าวที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ควรอัลกุรอานของอัลลอฮ์เอาท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงที่เกียรติละหมาดเกียรติบวชเกียรติที่จะทำพันไมตรีกับเครือญาติเพราะอะไรเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองพี่น้องเราอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงต่อมาอีกอายะห์หนึ่งอัฟลายะตะรับบารูนันกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลุฮะหรือพวกเขาเหล่านั้นไม่ตึกตองอัลกุรอานพวกเขาเหล่านั้นไม่ติดต่ออัลกุรอานหรือบนหัวใจของเขาถูกลั่นกรไปซะแล้วอัลลอฮ์ล็อกไปแล้วหรือไงเจ็บไหมพี่น้องเจ็บไหมเนี่ยฉะนั้นวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดที่ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกถ้าโลกนี้เอาอิสลามเหมือนนบีมุฮัมมัดไปปฏิบัติมันมีแต่ความร่มเย็นมันมีแต่ความสุขครับพี่น้องรองจากอาคิเราะห์แต่ทุกวันนี้มีแต่ไฟสงครามมีแต่การฆ่ามีแต่บาลามีแต่มังคุดมีแต่โทนาโดเพราะอะไรเพราะเราไม่กล้าเอาซุนนะห์มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมไม่ได้มีอย่างอื่นเลยพี่น้องครับดังนั้นวะญะฮุดดะลาละมินันอายะตินอูลาแนวทางในการชี้แนะอายะแรกที่บักกิตาบนอันซันนะฮุอิไลกะเนี่ยบอกยังไงอันนัลลอฮะตะอาลาว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นบัยยานัลฮิกมะตะมินอินซาลิฮะซัลกุรอานอัลมุบารอกอัลลอฮ์ได้อธิบายถึงฮิกมะข้อพิเศษในการประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยทำไมครับอัยยะตะดับบะรอนนาสุอายาติฮิวะยัตตะอิซูบิมาฟีฮาการที่มนุษย์นั้นจะต้องตึกตองอัลกุรอานตึกตองอายะห์ของอัลลอฮ์และเอามาเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจในการดำเนินชีวิตวัตตะดับบุตไอ้คำว่าตะดับบุตคืออะไรฮุวัตตะอัมมุลฟิลอัลฟาลิวซูลิอิลามานีฮามีจุดมุ่งหมายตึกตองในละฟัดเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความหมายของอัลกุรอานและทุกวันนี้น่ะพี่น้องใครจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้ไหมผมถามอัลลอฮ์ไม่รู้เลยได้ไหมพี่น้องฮะได้ไหมบอกว่าไม่รู้ได้ไหมทุกวันนี้วิทยุ24ชั่วโมงใช่หรือเปล่ารายการตอบปัญหาในทีวีสงสัยโทรไปถามขาดที่ว่าเรายังเห็นดุนยาใหญ่กว่าอาคิเราะห์กลัวจนกลัวหิวพี่น้องดูสิวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าเราสอบเจ้าแน่อัลลอฮ์บอกหนึ่งความกลัวสองความหิวสามความตายสี่เพื่อทรัพย์สมบัติร่อยรอห้าพืชพันธัญญาหารไม่ออกดอกออกผลทุเรียนก็ไม่ออกมังคุดก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกวะบัสซิริซอบิรินมุฮัมมัดบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นดุนยานี้ลำบากทุเรศสุขนิ่งเพราะอะไรก็ยืนยันหลักฐานไงว่าเราสอบเจ้าแน่ดังนั้นพี่น้องครับฟาอิซาลัมยากุนซาลิก
ในเมื่อกุรอานนี้ไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อจะให้บ่าวของอัลเลาะห์ได้ติดตองแล้วฟาตัดฮิกมะตุมินอินซาลิลกุรอานฮิกมะห์ข้อพิเศษในการประทานอัลกุรอานลงมาก็หลุดไม่มีผลอะไรเลยวะซอรมูยารอดันอัลฟาตก็กลายเป็นว่าอ่านในคนตายอ่านในกูโบอ่านเอารางวัลอย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นลาตะซีรอละหาไม่มีผลอะไรเลยวะลาวะลีอันนะฮูลายุมกินุอิตติอาดบิมาฟิลกุรอานบิดูนิฟะห์มิมาอานียิฮิดังนั้นเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะเอากุรอานมาเป็นข้อคิดมาเป็นบทเรียนโดยที่เราไม่เข้าใจถึงความหมายของมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับต่อมาพูดถึงเรื่องศอบาตฟะยะกูมุลิศอลาวาติลคอมซดำรงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาก็คือละหมาดแล้วได้ทั้งรุกลได้ทั้งสุรูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มองเอาไว้วะยะกูมุลิศอลาตินฟัจริและเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดฟะญัดละหมาดฟะญัดนี่เหนื่อยไหมครับหนักไหมครับเพราะนบีบอกว่าผมแค่เที่ยงนะบังสุไลมานเพราะต้องไปบรรยายอีกที่หนึ่งนบีบอกว่าเบาของอัลลอฮ์เนี่ยเวลาศีรษะถึงหมอนเนี่ยไซตอนมันจะตบที่ต้นคอตบที่ต้นคอเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าเน่ามุนอามีแกนอนอย่างสนิทเลยนะอย่าตื่นขึ้นมาทำยังไงจะแก้ปมไซตอนทัดยะฮะทำยังไงจะแก้ปมไซตอนเวลาตื่นขึ้นมาคิดครับอัลลอฮ์เราเนี่ยมัดจริงๆอัลลอฮ์ให้เราเป็นมนุษย์และให้มาอยู่ในอิสลามได้มาเข้าใจศาสนาโอ้ตื่นขึ้นล้างหน้าแปรงฟันสดชื่นปมแรกหลุดใช่ป่ะพอปมแรกหลุดไปอาบน้ำละหมาดเกือบจะเปียกทั้งร่างกายโอ้โหสดชื่นปมสองหลุดไหมพอไปยืนละหมาดปมที่สามก็หลุดแต่ไม่ใช่ว่าละหมาดไปหลับไปหาวไปอย่าละหมาดเลยนะนี่คือวิธีแก้ปมของไซตอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับขอฝากนะในช่วงสุดท้ายว่ากุลูบานีอาดัมคอตตออูนลูกหลานอาดัมทุกคนนะมีความผิดทั้งนั้นว่าคอยรุคอตตออีนัตเตวาบูนแต่คนผิดที่ผิดคนผิดที่ดีผิดและเตาบะผิดและเตาบะเพราะลักษณะของอัลลอฮ์คืออินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยเสมอและก็เมตตาเสมอถ้าอัลลอฮ์ไม่ตักเดชให้บ่าวทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะไปอภัยใครนึกออกไหมอัลลอฮ์จะไปอภัยใครหรือไปอภัยกาเฟตต้องนึกตรงนี้ด้วยใช่ไหมแต่ทางเรียกอยู่ที่เรานะไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ให้อาจารย์อิบดินทำผิดและอาจารย์อิบดินก็ไม่คิดมันไม่ใช่แต่หลักสำคัญคืออย่าทำผิดจนกระทั่งเขาแบกไปสู่หลุมศพนะครับก็ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะพี่น้องผมมีเพื่อนมาขายยานิดนึงผมเนี่ยสุญูดนั่งตะซะฮุดไม่ได้นะครับก็กินไปประมาณ10เม็ดอย่างขาวแล้วก็3เม็ดอย่างแดงก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ยาอันนี้เป็นสมุนไพรที่ไม่มีผลข้างเคียงคนที่เป็นเกาที่ปวดเข่ามากแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตเพิ่งเริ่มเป็นติดต่อเพื่อนผมเสื้อดำนี่อินชาอัลเลาะห์นะครับเขาอยู่24น้องชายก็เป็นอิหม่ามรู้จักกันกับผมดีผมก็เคยไปบรรยายที่บ้านแกก็รู้จักกันมาตลอด10ปีไม่เจอกันในวันนั้นไปที่บ้านก็ผมได้กินยาก็แกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องจะเอาก็ติดต่อเบอร์ที่เขาได้วันนี้พบกันแค่นี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah, Alhamdulillah.
لله الحمد لله